นายพินตาพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3 3 5 7อยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในในายพินตาพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายพินตาพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาอ่านหนังสือไปด้วยกันวันนี้นะครับก็กลับมาถึง วนกลับมาถึงช่วงหนังสือลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นหนังสือที่ที่มีคุณค่ากับชีวิตผมมากนะครับหลายคนอาจจะพอทราบว่าจริงๆแล้วผมเป็นนักลงทุนด้วยนะครับก็ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นนะครับจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตทําให้ผมได้เข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับ ความจริงเนี่ยผมอ่านหนังสืออยู่ประมาณ1ปีเต็มนะครับกว่าที่จะตัดสินใจลงทุนตอนนั้นก็ยังสับสนว่าเอ๊หุ้นคืออะไรนะนะครับตลาดหุ้นคืออะไรนะก็ยังมีความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับอ่านหนังสือไปสิบเล่มเลยครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเออเราหุ้นมันเลือกยังไงนะครับแล้วเราจะลงทุนยังไงมันจะได้กําไรจริงหรือเปล่าความเสี่ยงมันมากมายขนาดไหนนะครับจนกระทั่งผมได้ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับผมยังจำวันนั้นได้ดีก็เป็นวันที่ ผมไปฉลองวันเกิดนะครับผมเนี่ยไปฉลองวันเกิดที่ชเวดากองนะครับก็ไปไหว้พระที่ชเวดากองก็ไปเช้าเย็นกลับครับตอนนั้นเนี่ยพอมันไปเช้าเย็นกลับแล้วไปแค่วันเดียวเนี่ยก็เลยไม่ได้ซื้อซิมหรือไม่ได้ซื้ออะไรที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้นะครับเพราะคิดว่าแค่วันเดียวเองนะครับถ้าซื้อมันก็จะแพงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากอยู่กับตัวเองด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะหยิบหนังสือไปสักเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนั้นที่หยิบไปเนี่ยชื่อว่าหนังสือเพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนนะครับของคุณกวีชูกิจเกษมซึ่งคุณกวีชูกิตเกษมเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ผมอัดพอดแคสต์ราการนี้เนี่ยท่านเป็นรอง MD ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับซึ่งตัวตัวของหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยนะครับเพราะว่า สรุปแล้ววันนั้นเนี่ยผมแทบไม่ได้สนใจเรื่องการไหว้พระเลยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันมันสนุกมากๆนะครับมันสนุกมากๆแล้วมันก็ให้ภาพที่นักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจในหุ้นคนหนึ่งเนี่ยควรจะรู้ได้อย่างรอบด้านนะครับแล้วก็ครบถ้วนมากๆจนผมรู้สึกว่า,วาโหมันเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จําได้ว่าวันนั้นวันเดียวผมอ่านเล่มเล่มเ,มเ,มเมนี้ยจบไป3ามรอบ คือชอบมากจริงๆอ่ะมันสนุกแล้วคือด้วยคุณกเีชุกิกาเมเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ที่เขียนหนังสือดีด้วยนะครับภาษาที่ใช้ก็ดีอ่านแล้วไม่อ่านแล้ว,ไม,ลวไม่แบบไม่ง่วงนะครับแต่ประเด็นเนี่ยมันฮิตฮิตทูเดอะพอยต์อ่ะคือมันมันตรงประเด็นอ่ะนะครับแล้วมันก็ไม่เยินเย้อมันมันฮุกหมัดตรงตลอดแล้วมันทําให้เนื้อหามันกระชับได้ใจความแล้วก็สนุก เราใจตื่นเต้นไปในเวลาเดียวกันนะครับคุณก็วีซูอีกเกเซมก็จะมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนใจในโลกของการลงทุนใบนี้มากขึ้นนะครับผมเองก็ก็ชอบมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มต้นกลับมานะครับวันรุ่งขึ้นก็เริ่มต้นซื้อหุ้นตัวแรกในชีวิตเลยก็ต้องทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยผมก็จะทริบิวให้กับ คุณกวีชุกอิกเกเสมเสมอนะครับว่าถ้าไม่มีพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนในวันนั้นน่ะผมก็คงไม่ได้เป็นนักลงทุนอย่างทุกวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันให้อะไรกับชีวิตผมเยอะมากๆนะครับตัวหนังสือเองนะครับก็ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊กนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ตีพิมพ์ออกมาอีกแล้วนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็ต้องหาตามร้านหนังสือมือสองแต่ที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็ต้องให้อ่านเป็นอ e ีบุ๊กจะง่ายที่สุดนะครับก็อ e ีบุ๊กก็มีขายตามช่องทางทั่วไปนะครับก็ลองอาจจะเสิร์ชหาว่าพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยก็จะมีหาอ่านได้ไม่ยากนะครับเนื้อหาข้างในเนี่ยก็จะมีหลายส่วนนะฮะมีมีหลายส่วนด้วยกันแต่หลักๆเนี่ยก็จะพูดถึง2คือ1นะครับคุณกวีชูกิกเกษซมเนี่ยก็จะเกิดก่อนว่าตัวของตัวของ ุ้นเนี่ยคืออะไรนะครับเราลงทุนไปทําไมลงทุนเพื่ออะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเลยแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการคัดกรองหุ้นนะครับเลือกหาหุ้นเช่นบอกว่าจะต้องเลือกหุ้นดีนะคุณกวีก็จะบอกว่าโอเคกําไรบริษัทต้องเติบโตสม่ําเสมอในร,ระยะยาวบริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าได้สูงบริษัทบริษัทเป็นผู้นําในธุรกิจบริษัทลงทุนในสิ่งที่ถนดัดฐานะทางการเงินแข็งแกร่งการการลงทุนอาศัยเงินไม่มาก บริษัทไม่พึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไปบริษัทผู้บริหามรมีทำอภิบาลคุณกบีคก็จะเล่านะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างที่ค่อนข้างจะเห็นภาพเลยนะครับก็จะยกเป็นชื่อบริษัทมาเลยให้เราเข้าใจได้ไง่ายๆว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นผู้นําตลาดอย่างนี้นะกําไรมันดีอย่างงู้นอย่างนี้นะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง หลังจากนั้นก็จะมีพูดถึงเรื่องการดูงบการเงินแบบพื้นฐานนะครับดูงบดุลน,นะฮะงบกําไรขาดทุนงบกระแสงเงินสดนะตัวเลขต่างๆที่บ่งชี้ถึงสภาพการเงินของบริษัทได้นะครับตัวคุณกวีเองเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสม่ําเสมอแล้วก็การเติบโตของกําไรในอดีตนะครับมมก็ให้มอง5ปี10ปีเลยว,ว่าธุรกิจมีลักษณะที่ดีขนาดไหนน่าลงทุนขนาดไหนนะครับรวมไปถึงบอกเกี่ยวข้องกับตัว อัตราส่วนต่างๆทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์อัตรากําไรขั้นต้นนะครับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายรับบริหารต่อไรายได้นะครับการบริการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะครับต่างๆนี่ก็จะบอกอัตรากําไรสุทธินะฮะอัตรานิสินต่อทุนอะไรเงี้ยอัตราหมุนเวียนอัตราสินทรัพย์หมุนเวียนต่อน,นี้สินหมุนเวียนนะครับหรือว่า roa roe RO บอกถึงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างส่วนแรกที่คุณกวีพูดถึงก็คือเรื่องของการเลือกหุ้นดีนะครับแต่ นักลงทุนหลายขั้นนะครับที่ถ้าใครเคยลงทุนในตลาดหุ้นนะจะทราบว่าการเลือกหุ้นดีอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ใช่คําตอบทุกอย่างนะครับเพราะว่าส่วนที่2ก็คือต้องซื้อหุ้นที่ราคาถูกด้วยนะครับคุณกวีก็จะมีการเล่าภาพการประเมินมูลค่าหุ้นแบบเบื้องต้นมากๆนะครับไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องขีดเส้นใต้ก,ก่อนว่ามันจะค่อนข้างง่ายอยู่สักหน่อยนะครับใครที่ใครที่สนใจนะครับก็จริงๆแล้วคุณกวกีมีภาคต่อด้วยนะครับก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า พอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนตอนมาสศจรย์ผลตอบแทนนะครับก็จะเล่าถึงเรื่องการประเมินมูลค่าโดยเฉพาะโดยละเอียดในอีกเล่มหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่สามารถต่อยอดได้นะครับส่วนที่3เนี่ยคือการกระจายความเสี่ยงนะครับก็จะคุณกวีก็จะแนะนําว่าต้องถือหุ้น ห้าถึงสิบห้าตัวในพอร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะถ้าผลประกอบการหรือพื้นฐานบริษัทของหุ้นเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาด้านการลงทุนว่าเรายังจะต้องถือต่อไหมยังไงบ้างนะครับมีการถือหุ้นยาวนะครับคุณกวีก็จะเป็นสายที่แนะนำให้ถือหุ้นยาวๆหน่อยลงทุนในระยะยาวนะครับ แล้วก็ลงทุนอยนางสม่ำเสมอด้วยหาหุ้นดีราะคาถูกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของพอหุ้นเป็นเหตุผลยั่งยืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็แทบจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะบอกย้ําอีกครั้งว่าการไม่อ่านเนี่ยมันจะไม่เข้าใจจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้มันมันมีสเสน่ห์ตรงไหนมันมีคุณค่าตรงไหนนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ อ่านง่ายมากนะครับแล้วก็อ่านเร็วมากความจริงถ้าเป็นคนอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับสักชั่วโมงนึงก็จบแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายตรงไปตรงมายิ่งถ้ามีพื้นฐานทางบิสซิเนสอยู่แล้วการไฟแนนซ์อยู่แล้วหรือการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยผมว่าโหเล่มนี้จบเร็วมากแต่มันเป็นเล่มมันเป็นเล่มที่ค่อนข้างจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับ1คืออย่างที่บอกก็คือ สร้างแรงบันดาลใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณกวีก็จะมีการใส่ลูกเล่นต่างๆหรือว่าการยกตัวอย่างต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นมันมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองแล้วมันก็สร้างหัวตอบแทนได้นะครับภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายถึงแม้ว่าคุณกวีจะเป็นนักวิเคราะห์ที่สามารถพูดประโยคอะไรให้มันดูซับซ้บซอนวุ่นวายได้นะครับแต่หนังสือเล่มนี้มันกลับง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นพื้นฐานมากๆนะครับคนไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับตลาดหุ้นเลยก็อ่านหนังสือเล่มนี้ก็สามารถเข้้าใจไดนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือความฮิตทูเดอรพอยต์นะอันนี้ผมก็ยังย้ำอยู่นลยย้ำอ,อยู่หลายรอบว่าหนังสือที่หนังสือหุ้นที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายมีเยอะครับอันนี้ไม่เถียงแต่หนังสือหุ้นที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วตรงประเด็นนะครับจับได้ถึงแก่นเนี่ยมีไม่มากนะครับซึ่งพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่เล่มที่มีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครเป็นนักลงทุนมือใหม่ผมก็จะแนะนําพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนอยู่เสมอนะครับรวมถึงก็เป็นอีกเล่มหนึ่งด้วยที่ผมชอบซื้อไปฝาก น้องๆที่กําลังจะเรียนจบนะครับหรือว่าเฟิร์สจ็อบเปอร์ต่างๆที่อย่างน้องรหัส่ผมก็เคยซื้อไปให้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเล่มที่ดีนะแล้วมันก็อ่านได้นะครับมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้เข้าใจยากมันไม่ได้ต้องปีนกระไดอ่านเนอะอย่างตัวผมเองก็อ่านตอนที่ไม่ได้มีความรู้ไฟแนนซ์อะไรเลยนะครับแต่ก็เข้าใจมันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเล่มที่ชอบมากนะครับขึ้นทิ้งอยู่เสมอเนอะแล้วก็เป็นหนึ่งในลิสต์หนังสือเปลี่ยนชีวิตนะครับใครที่ฟังตั้งแต่ต้้นจะจะําาไดว่ หนังสือเป็นชีวิตเล่มหนึ่งของผมก็คือเพชรพระอุมาเนอที่ทาให้ผมอยากเป็นนักเขียนนะครับอันนั้นก็ทรงคุณค่าต่อชีวิตมากนะครับถ้าไม่มีเพชรพระอุมาผมก็คงไม่มีวันนี้นะครับซึ่งตัวพอหุ้นเป็นเหผลยั่งยืนเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่มีโอกาสได้เป็นนักลงทุนเหมือนกันเพราะว่าพอหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนก็ทําให้ผมเข้าสู่ตลาดทุนแล้วก็ลงทุนมีชีวิต ใช้ชีวิตมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมากสําหรับผมเลยก็ขึ้นท้งว่าเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตของผมนะครับยังไงก็ใครสนใจนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบจริงจังมากก็ได้อะลองซื้อมาอ่านดูนะครับว่าเอ้ยไม่คือไม,คอไม่คือไม่ต้องซื้อมาอ่านด้วยไม้เส็ดว่าฉันจะเป็นนักลงทุนก็ได้นะซื้อมาอ่านด้วยไม้เส็ดว่าเออแบบอยากลองศึกษาเรื่องหุ้นดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ศึกษาเป็นความรู้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องลงทุนก็ได้ผมว่าก็ ก็ให้คุณค่าเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะดีมากด้วยสําหรับเล่มนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับแล้วก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้พอคุณเป็นเหนผลยังยืนจะมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้บ้างนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินต้าในช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไรอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ใน นายพินตาพอดแคสต์